ครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้เรามี Toyota Alphard Hybrid นะครับมาใช้บริการครับกับชุดโดเรมีครับโดเรมีนี่ดังมากนะครับดังมาจากปีแล้วจนทะลุข้ามปีมาถึงปีนี้ครับต้อนรับ Alphard โดเรมีครับมีอะไรบ้างครับคู่หน้าครับจะเป็น Virtus ครับคู่หลังจะเป็น Maximus ครับและแก้จุดอับตอนหลังด้วย Sound Stream ครับไอ้แมงมุมนี่เองนี่เองครับแอมจาก Morel ครับ2ตัวเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับซับจากออดิชันครับและพลาดไม่ได้ครับพระเอกครับ Hertz DSP ครับตัวนี้ครับจะมาประมวลแต่งเสียงให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับปรับจูนโดยสันบิดจูนครับแล้วพลาดไม่ได้ครับตรวจสอบโดย APM ครับอันนี้คือโรบอทเลยนะครับท่านผู้ชมครับโรบอทจูนเลยนะครับแล้วเราเป็นเจ้าเดียวในเอเชียที่ใช้นะครับท่านผู้ชมครับเสียงจะสุดยอดขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับสักครู่เดียวครับเราก็ลงที่พอยครับเวอร์ตุสในคู่หน้านะครับท่านผู้ชมครับบริเวณแอมโบเรลนะครับเพราะคันนี้เป็นไฮบริดครับคุณลูกค้ามีโจทย์ว่าต้องการวางของครับไม่งั้นเดี๋ยวภรรยาจะบ่นนะครับโอเคเราเดี๋ยวจะมีแผ่นปิดอีกชิ้นหนึ่งนะฮะโอเคครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นซับนะครับท่านผู้ชมนี่โอเคครับตีเข้าไปในหลุมนะครับซับแต่แล้วก็เฮิร์ตอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับนี่ครับและนี่คือ APM ครับท่านผู้ชมครับเราเป็นเจ้าเดียวในเอเชียตอนนี้ครับที่ได้ใช้ตัวนี้นะครับโอเคครับจะมาวิเคราะห์หมดเลยครับไมค์อยู่ที่หูเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเป็น EQ ที่เป็นออโต้จูนนิ่งนะครับท่านผู้ชมครับเมนูนั้นพิสดารจริงครับไม่เหมือนเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปเรียนนะครับสักครู่เดียวครับปรับไม่เหมือนกันเลยครับแม้แต่ละลำโพงเดียวครับซ้ายขวาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเอนั้นเป็นอะคูสติกนะครับ B เป็นริทึมนะฮะเดี๋ยวไปลองฟังเสียงครับจากร้องอยู่ตรงนี้ครับสุดไปเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคครับI am what I am. I am.
ลูกค้าท่านใดครับที่สนใจงานติดตั้งคุณภาพเสียงชัลเลอร์แบบนี้ติดต่อเรามาได้ครับที่หมายเลขด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมโทนี่ดร.สาริยะลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ